เพราะเรื่องความรักมักจะซับซ้อนนะครับหลังไอซ์ปรีชยาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้กลับมาคุยกับท่านอิสริยะอีกครั้งหลังจากได้ร่วมงานกันแต่อยู่ๆก็เสียความรู้สึกนะครับหลังมีข่าวว่าฝ่ายชายกำลังดูใจกับจียอนซึ่งทำให้เธอไม่พอใจเลยลบรูปคู่ท่านใน IG ออกหมดและเสียความรู้สึกกับจียอนนะครับเพราะไม่เคยเล่าเรื่องให้ท่านให้ฟังเลยทั้งที่เป็นเพื่อนกันพอเจอจียอนนะครับเลยขอถามถึงสถานะกับท่านซึ่งเธอยอมรับนะครับว่าคุยกันจริงพร้อมตอบสถานะกับไอซ์นะครับแบบหนังคนละม้วนว่าไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นครับก็เรื่องพี่ลาทีถ้าสมมุติว่าสนิทของเพื่อนสนิทของจียอนอย่างเช่นเหมือนแบบพี่หอมหรือแบบแขอะไรเงี้ยคือหรือว่าแบบเพื่อนนอกวงการที่แบบจียอนแบบสนิทกันจริงๆเนี่ยเราก็จะแบบเล่าเรื่องที่แบบมีปัญหาหรืออะไรที่มันต่างๆก็เราก็จะแบบโทรไปคุยหรืออะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่กับน้องเนี่ยก็ไอ้คือเพื่อนแค่เพื่อนร่วมงานใช่ค่ะไม่เคยเรื่องส่วนตัวกันเลยไม่มีค่ะแม้กระทั่งที่แบบเราแบบออกไปแบบเที่ยวกันก็ไม่มีเลยคือหนูอ่ะเจอกับน้องที่แค่ตอนที่ไปถ่ายละครแล้วก็ล่าสุดที่เจอก็คือวันเกิดผู้จัดการหนูนี่แหละค่ะเรารู้ไหมคะว่าไอ้กับฮั่นเขาสนิทกันหรือเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนอันนี้รู้ค่ะรู้ว่าเขาเลิกกันมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ก็คือเพิ่งจะแบบคุยกันนะคะใช่คือคุยกันคือศึกษากันเหรอคะหรือว่ายังไงคะก็ใช่ค่ะคุยกันไม่ได้แบบอยากใช้คำว่าจีบหรือแบบไม่จีบแต่ว่าคือจริงๆสำหรับจียอนก็คือพูดตรงๆก็คือคุยกับฮั่นมากขึ้นเราจะเป็นยังไงต่อไปหรือแบบเราจะพัฒนาการไหมหรือแบบอนาคตจะเป็นยังไงหนูยังไม่รู้เลยแสดงว่าตอนนี้คือเราก็คุยกับฮั่นคนเดียวไม่ได้คุยกับใครเลยใช่ค่ะอุ้มลักษณะไปซัพพอร์ตให้กำลังใจไอ้กำลังใจไอ้กระแสที่เกิดขึ้นดราม่าที่เกิดขึ้นตอนนี้อ๋อมีอีกเหรอคะใช่ค่ะมีอันนี้หนูไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่แบบเราสามารถที่จะแบบเป็นกำลังใจให้ได้ทุกคน